เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะคุณน้องคุณพี่เนี่ยต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจเพื่อแลกกันมาค่ะกระเป๋าสวยมากเลยค่ะคุณพี่แหมรู้ไหมคะคุณน้องกว่าคุณพี่เนี่ยจะได้กระเป๋าใบนี้มาต้องใช้แรงกายแรงใจขนาดไหนมันเริ่มมาจากพี่ต้องค้นหาวัตถุดิบจากนั้นขวดพลาสติกจะถูกนำมาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปปั่นเป็นเส้นใยก่อนจะนำมาทอเป็นผืนผ้าจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการออกแบบให้มันเข้าถึงง่ายพี่ภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ทำให้ขยะมีคุณค่าคุณน้องรู้ไหมคะทุกๆปีในประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณขยะเท่าไหร่เท่าไหร่คะ 2.12 พันล้านตันค่ะยังไม่พอนะคะประเทศไทยของเราติดอันดับ6เป็นประเทศที่มีการทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดในโลกค่ะด้วยปริมาณขยะ2ล้านตันทุกๆปีเลยทำให้เกิดปัญหาขยะล้นทะเลค่ะคุณน้องบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC จึงได้มุ่งมั่นให้เกิดการบริหารจัดการขยะในท้องทะเลผ่านกระบวนการ Upcycling ที่จะแปรสภาพพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าน้องรู้ไหมคะมันไม่ใช่ความภาคภูมิใจของพี่คนเดียวผลิตภัณฑ์โครงการ Upcycling หรือ Oceans Thailand มันคือความภาคภูมิใจของคนที่ร่วมช่วยกันเก็บขยะค่ะไปถ่ายแบบกันต่อดีกว่าจ้ะ